สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอการสร้างแนวถนนบนคอนทัวร์กันนะครับแน่นอนปกติถ้าเป็นพื้นฐานทั่วๆไปที่เราใช้ sketchup กันมาเนี่ยนะครับเวลาเราอยากจะได้เหมือนแนวถนนวิ่งอยู่บนคอนทัวร์เนี่ยเครื่องมือที่เรานิยมใช้เนี่ยมันก็คงจะไม่หนีเครื่องมือของ sandbox นะครับเราได้คอนทัวร์จาก sandbox เนี่ยเสร็จแล้ว เราก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเดรฟนะครับเพื่อจะโปรเจกต์เส้นลงไปผมจะลองทําให้ดูนะครับเริ่มจากคอนทัวร์นี้ก่อนเราได้คอนทัวร์ซึ่งผมใช้ start from scratch ธรรมดาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะใส่ตัว Softened เเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ให้มันมองง่ายขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มีเส้นตรงนี้นะครับผมก็ทำเป็นกรุ๊ปนิดหน่อยก่อนเสร็จแล้วผมย้ายมันไป นะครับแล้วก็ง่ายสุดคือวางไว้เหนือนะครับเหนือแนวที่เราจะทำนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า d r a p e นะครับเราก็เลือกตัวนี้แล้วก็เลือกตัวเส้นถนนใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ตัวเอ่อเทเรนหรือคอนทัวร์นั้นมันก็จะโปรเจกต์เส้นลงไปสังเกตด,ดูนะครับที่นี้เราโปรเจกต์เส้นลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไป มันถูกตัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถจะเทแมทเรียลนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเทแมทเรียลลงไปตรงนี้เป็นสนามหญ้าผมอาจจะเทสีเทาๆระบอกอกันนี้คือถนนก็อาจ,จะทำวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่กรณีที่เราอยากจะได้ถนนซึ่งมันเป็น 3D นะครับบน sketchup จะทำไงดีนะครับวิธีที่น่าจะง่ายกว่านั้นก็คือทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันกลายเป็น solid นะครับ แล้วเราก็ใช้ตัวเครื่องมือ,อ,อ Solid Tool ทั้งลาลแหละมาช่วยทำผมจะลองทำให้ดูนะครับเริ่มต้นเลยคืออันนี้นะครับผมเอาโมเดลเมื่อกี้เนี่ยมาดึงเส้นให้มันกลายเป็นสามมิตินะครับทีนี้ผมจะได้3มิติ2ออันซึ่งมันเป็น 3D ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการ move เส้นตรงนี้ไว้ให้มันโอเวอร์แลปกันทีนี้เพื่อให้ง่ายจริงๆผมทํำไปแล้วนะครับก็ไปดูตรงนี้นะครับผมก็ Move มาให้มันเกิดโอเวอร์แลปแบบนี้จับมาซ้อนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือเราจะทําให้มันเป็น2ชุดเพราะเราต้องการตัวถนนตัวหนึ่งที่วิ่งบนเคอร์ฟแล้วก็อีกอันคือตัวที่เป็นอาจจะเป็นตัวคอนทัวร์นะครับผมจะ Copy ไว้ก่อนนะครับไว้ข้างๆนะครับเอาไว้ข้างๆแถวๆนี้ก็ได้นะครับโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วคู่แรกคู่แรกที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือของ Solid Tool ในกรณีนี้ผมต้องการให้เหลือเฉพาะตัวตัวคอนทัวร์ที่ไม่มีถนนนะครับวิธีการก็คือเราก็จะใช้เครื่องมือ Subtract นี่แหละนะครับแล้วเราก็เลือกตัวถนนหลังจากเราก็ไปเลือกตัวคอนทัวร์หรือ t ท r รน i n ตอนที่เราจะได้แบบนี้และนะผมตัดเท่ากับผมตัดส่วนที่เป็นถนนออกนะครับขั้นตอนถัดไปอีกตัวที่เรา Copy ไป นะครับผมจะใช้ solid tool เหมือนกันจะเป็น intersect intersect จะเพะจะเหลือเฉพาะส่วนที่ซ้อนทับใช่ไหมครับหมายความว่าตอนนี้ผมสามารถจะให้มันเหลือเฉพาะแนวถนนนะครับที่มัน overlap นะครับแล้วเราก็จะเลือก intersect นะครับจะเป็นอันนี้นะฮะ intersect แล้วองก็เลือกตัวนี้กับตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้เฉพาะตัวถนนซึ่งมันล้อไปตาม curve ที่เกิดขึ้นแหละนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมต้องการให้ถนนเนี่ยมันเตี้ยกว่านิดหนึ่งผมจะลอง move เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ได้อย่างนี้นะครับผมจะ move เปิด x-ray นิดหน่อยผมจะ move ไปแตะตรงนี้นะครับโอเคแล้วปิด x-ray ไปสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเผินๆมันก็คล้ายๆกับัรณีที่เราใช้ r a p e ธรรมดาแบบเมื่อกี้นี้แหละแต่ตอนนี้มันแยกเป็น2ก้อนนะครับก้อนในกับก้อนนอก นี่ผมต้องการให้ถนนเนี่ยมันมีความเป็น 3D นิดหน่อยก็คือมันควรจะเตี้ยวคอนัวรนิดหนึ่งนะครับวิธีการง่ายสุดในกรณีที่จะทำแบบนี้นะครับเราก็ Edit ตัวนี้แหละครับ Edit นะครับแล้วผมจะ p u s h ุ o l ูมันขึ้นไปนิดหนึ่งระยะที่ผม s u s h ู l ก็คือระยะเท่ากับระดับที่ลดระดับของถนนนั่นแหละผมใส่เป็นประมาณๆไปก่อนนะครับแถวๆนี้แล้วกันดึงมานิดนึงประมาณนี้นะครับตอนนี้มันจะ มีโอเวอร์แลปอยู่นิดหนึ่งผมจะ m ม v e มันลงไปนะครับให้มันลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกันนะครับพอมูฟเสร็จเรียบร้อยถ้าเราไปดูด้านบนผมจะได้ลักษณะที่เหมือนเป็นเอ่ v e คอร์ของคอนทัวร์ละนี่แน่นอนเมื่อมันเป็น Object กต์ครัวตัวผมสามารถจะเทวัสดุเช่นตรงนี้เป็นถนนนะครับแล้วตรงนี้เป็นสนามหญ้าสมมุตินี้นะฮะโอเคฮนะคตอนนี้ผมก็จะได้แบบนี้แหละซึ่งมันดูมีมิติมากขึ้น นะครับมีมิติมากขึ้นนี่บางครั้งอาจจะสนใจที่ว่าออมันควรจะมีเขิร์บถนนไหมนะครับในกรณีแบบนี้เราก็ใช้หลักการของ Follow มีธรรมดามาช่วยก็ได้นะครับผมจะลองอย่างนี้นะครับผมจะไฮนี้ไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองสร้างเขิร์บถนนนะครับขึ้นมาอันหนึ่งทีนี้วิธีการคือผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วผมจะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับวิธีก็คือ ผมอาจะสร้างโปรไฟล์แแถวนี้ขึ้นมาตวงโดยให้มันเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่ว่างๆแล้วเราก็เรา Make Group ผมจะได้ Empty g กรุ๊ขึ้นมาอันใน s k t t h u p นะครับเสร็จแ,แล้วผมจะลองเขียนดูเช่นเขียนแถวๆนี้แล้วกันประมาณตรงนี้ก่อนนะครับประมาณประมาณนะฮะเขียนเขียนพอได้ได้ภาพนิดหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวผมค่อย Move มาแล้วกัน โอเคนะครับเสร็จแล้วผมอาจจะตัดเคิร์บนิดหน่อยให้มันมีรูปล่างหน้าตาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากทำนะครับแล้วผมจะม v e มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ควรเป็นือแถวๆนี้แล้วผมต้องการให้ตัวนี้มันเป็นเคิร์บถนนวิ่งไปตลอดแนวใช่ไหมครับแน่นอนวิธีการก็ผมก็จะเริ่มต้นด้วยการพยายามจะเลือกให้ได้เส้นขอบเพื่อจะเป็น p พาดของ Follow Me ใช่ไหมครับ นั้นผมก็จะดับเบิลคลิกไปนะครับแล้วผมก็กด Control Shift เพื่อจะเอาด้านนี้ออกนี่ผมจะเหลือแต่เส้นนะครับซึ่งมันเป็นเส้นสาหรับเป็นผ่านของ Follow Me ได้ละเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการก็ผมจะเลือกเครื่องมือ Follow me นะครับเสร็จเรียบร้อยผมต้องการโปรไฟล์ที่อยู่ในกรุ๊ปนี่ให้มันวิ่งตามนี้ผมก็คลิกขวานะครับ Edit group นะครับแล้วผมก็มาคลิกที่โปรไฟล์ มันก็จะวิ่งไปตามเส้นผ่าที่เราเลือกก่อนหนะ้าถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมจะได้เส้นนี้หละอ่าไอเส้นที่ออกมาตรงนี้นะครับอ่าผมสามารถที่จะ l l e t t มันแล้วก็ผมเทวัสดุที่มันต่างไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าผมจะลองใส่สีประมาณนี้แล้วกันอ่ามนอาจจะให้ดูโอเวอร์นิดหน่อยผมต้องการให้เห็นไอเดียนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เส้นเส้นที่เป็นขอบถนนถูกไหมครับขอบถนนอาลนะครับทีนี้อันที่มันไฮอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมไฮตัวอ่าตัวเทอร์เรนเอาไว้นะครับโอเคนะฮะเนี่ก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหมฮะผมจะได้สภาพถนนแล้วก็จะมีตัวเขื่อนถนนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราอาจจะต้องมีการปรับแต่ง ไฟจูนไอ้พวกข้อต่อตรอะไรตรงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยสภาพแล้วเราก็จะได้โมเดลของถนนที่ดูแล้ววิ่งไปบนเคอร์ฟซึ่งง่ายมากนะครับก็ทำให้โมเดลมันดูเลเลสติกขึ้นกว่าการที่จะเทแมททีเวียเบนแบนลงไปเฉยๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ